สบายดีนักเรียนชั้นม .4 เนาะวันนี้อาจารย์ประสักกลับมาสอนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์อีกแล้วเนาะซึ่งว่าบทเรียนตัวเก่าหั่นเรียนไปละบทที่50ว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของพลังงานและวันนี้อาจารย์จะมาสอนต่อบทที่51เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนาะการผลิตพลังงานไฟฟ้าแน่นอนละพลังงานไฟฟ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันเฮาไปละแม่นบ่มีบาทมีความสำคัญที่สุดละบัดนี้ขอโทษนะเป็นมีบาทมีความสำคัญหลายเนาะเกือบได้ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ของเฮาเลยล่ะเห็นบ่ถามว่าถ้าบ่มีไฟฟ้านี่เฮาอยู่ได้บ่คนเฮานี่อยู่ได้แน่นอนแต่มันจะอยู่ด้วยความเหี้ยงด้วยความบ่สะดวกด้วยความที่ว่าบ่คักมันจะซะเนาะคืออย่างล่ะคิดจังซี่เมื่อนึงเนี่ยคันสมมุติไฟดับเนี่ยหลานอยู่ได้แม่นบ่แต่ว่าจะอยู่ด้วยความยากเว้าง่ายๆก็คืออันสิ่งที่หลานกำลังเบิ่งอาจารย์เนี่ยก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าบ่ก็คือโทรศัพท์อันเห็นบ่เฮายังบ่อยากให้แบตโทรศัพท์เหมือดเลยเนาะฉะนั้นเอามาต่อข้อที่1มาเข้าสู่ข้อที่1เด้อเอาเกี่ยวกับบทบาทของไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและการผลิตของมันในข้อนี้แม่นจะว่าเกี่ยวกับความสำคัญของไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเฮาไฟฟ้าหันด้วยหลานเด้อจากเนื้อในตัวนี้เนาะหน้าที่260จากเนื้อในตัวนี้ไฟฟ้าน่ะเป็นพลังงานที่บ่สําเร็จรูปบ่สําเร็จรูปคือจังได๋มันบ่คือกับพลังงานอื่นๆคือตัวอย่างว่าหลานอยากได้พลังงานความร้อนแสงแดดนี้แม่นบ่อยากได้พลังงานลมพัดอยากได้พลังงานนั่นเสื้อเพิงกลางหั่นขุดค้นเอาก็ได้แม่นบ่แต่พลังงานไฟฟ้าบ่ได้เป็นพลังงานที่สําเร็จรูปบ่มีไผดอกที่ว่าไปถ้าเอาอันฟ้าพามาแล้วมาเก็บมาใส่บ่มีเนาะเพราะว่าฟ้าพาหั่นน่ะเป็นพลังงานที่มหาศาลหลายเนาะมันบ่สามารถเอามานําใช้ได้มันอันตรายเอาซั่นซะเนาะฉะนั้นแล้วพลังงานไฟฟ้าตัวนี้มันสร้างขึ้นมาแนวใดเนาะสร้างขึ้นมาจังไดจากการใต้ถ่านหินบ่น้ํามันบ่หรือว่าก๊าซธรรมชาติต่างๆหั่นที่ว่าขุดค้นได้เนาะแล้วเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นหั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเอ้าแล้วมันเปลี่ยนจังไดอาจารย์มาสู่ข้อที่2อย่างว่องไวเลยเนาะการผลิตไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามีความสำคัญหลายถ้าเป็นไปได้มีหลายบ้านก็อยากผลิตไว้ใช้เองไว้บ่หรือใครอยากเสียค่าไฟเนาะแต่ว่าฮอตตอนนี้มันยังบ่ถูกนำไปยังส่วนหน้าเอ้าอันธมิตรเลยข้อกอเนาะหรือว่าอันข้อที่1นี้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอันนี้เป็นบทเรียนตัวเก่าแม่นบ่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนมาเว้าคืนอีกแล้วล่ะตัวอย่างเลยเนาะอ้าวหน้าที่261เนาะ261เด้อหลานเด้อลานเบิ่งแผนวาดรูป51จํา1นี้อันนี้ตัวอย่างเป็นโรงงานหนึ่งเพิ่นผลิตไฟฟ้าจากการใช้พลังงานความร้อนแนวใดถ้าเนื้อในตัวนี้เด้อพวกหลานอ่านจะเห็นได้ว่าเบิ่งตามเมาส์ที่อาจารย์จะซี้เลยเด้อเขาเจ้าจะมีเตาหลอมหรือว่าเตาไฟอันนึงเนาะเอาไว้เผาพวกท่านหินบ่พวกเสื้อไฟต่างๆหั่นพวกน้ํามันก๊าซหรือว่าก๊าซธรรมชาติท่านเผาเพื่ออย่างหลานเผาเพื่อที่จะต้มน้ําหม้อน้ําร้อนขนาดใหญ่นี่ใหญ่หลายพันนั่นลิตรเลยล่ะหรือว่าหลายหมื่นหลายแสนลิตรเลยได้ตัวนี้เผาแล้วน้ําจะเกิดยังไงน้ํามันฟดบ่ฟดแล้วจะเกิดไอร้อนไอร้อนตัวหลานเบิ่งตามเมาส์จ้ะแล้วก็ไอร้อนตัวนั้นน่ะไอน้ําตัวนี้น่ะจะเอาไปให้หยังจะมีความดันสูงเพราะมันร้อนหลายดิเอาไปปิ้นหยังเอาไปปิ้นหรือเอาไปหมุนตวกบิ้นหรือก็คือลูกสูบอ่ะเนาะปิ้นลูกสูบเพราะหยังลูกสูบอาจจะมี2 3อาจจะ4อันนะเนาะปิ้นลูกสูบแล้วเพื่อให้ลูกสูบนี้ต่อกับดินาโมต่อกับส่วนของดินาโมก็คือต่อใส่โรเตอร์ฮะเนาะที่เป็นภาคส่วนปิ้นของมันฮั่นปิ้นเพื่อหยังปิ้นก็คือสร้างกระแสไฟฟ้าฮั่นดิเห็นบ่ว่ามันทานหลายขั้นตอนด้วยนี่1ก็คือต้มน้ําให้ร้อนหลังจากน้ําร้อนแล้วจะมีความดันสูงไอ้น้ําตัวนี้มีความดันสูงก็จะผ่านตกบิ้นก็ไปหมุนโรเตอร์เห็นบ่อันนี้ผ่านหลายขั้นตอนแล้วโรเตอร์นี่ก็หมุนเป็นไปปิ้นเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองพลังงานไฟฟ้าก็แจกจ่ายไปสู่บรรดาเฮือนตามบ้านซองหรือว่าโรงจักรโรงงานขนาดน้อยต่างๆหั่นเนาะเด้ออันนี้ก็เป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอ้าวไปสู้ตัวที่2
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำว่าวตัวนี้คือนึกถึงอย่างก่อนเลยบ้านเฮาเขื่อนไฟฟ้ามันบอกเขื่อนไฟฟ้าบ้านเฮาก็มีอยู่หลายแห่งนะที่สำคัญและในนั้นการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหั่นจะต้องอิงอาศัยหยังจากเนี่ยในแต่ความตัวนี้ตลาดเด้อการสร้างเครื่องเก็บน้ำไฟฟ้าน้ำงืมขอโทษนะการสร้างเครื่องไฟฟ้าเก็บน้ำจะต้องมีหนึ่งก็คือระดับสูงเพื่อหยังเพื่อเวลาปริมาณน้ำที่มันตกลงมาหนะใส่กับตัวบินเนาะตามหน้าน้ำตามรวงตั้งให้ตัวบินนั้นไปแลนเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าที่มีแกนห่วงกับโรเตอร์ของดินาโมแล้วดินาโมนี้กับผลิตไฟฟ้าออกถ้าไวโพสต์อาจารย์เล่าคืนอีกนิดนึงเนาะการสร้างเครื่องไฟฟ้าคล้ายๆกับการนำใส่พลังงานความร้อนตัวเมื่อกี้แหละแต่เปลี่ยนอย่างไงใส่พลังงานน้ำให้ปริมาณน้ำนี่ยื่นลายๆขนาดตกจากความสูงใดนึงมาใส่ตกปิ้นแล้วตกปิ้นนี่ก็ไปปิ้นลูกสูบขอโทษนะปิ้นใส่โรเตอร์ของดินาโมแล้วสร้างเป็นไฟฟ้าเด็กไปตัวข้อที่ข้อคอเนาะเอาไว้เป็นไปเนาะพอที่พอดีฟังเนาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอันนี้เป็นคำว่าตัวเก่าจากบทก่อนๆนี่เลยเนาะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมแน่นอนว่าเขาต้องสร้างอย่างก่อนสร้างใบพัดที่มีขนาดใหญ่ได้ล่ะเด้อแต่บ่มีเนาะสร้างอยู่ใส่ก็ได้ต้องสร้างบ่อที่มีลมแห้งตลอดเวลาลมพัดเป็นพื้นที่โล่งกว้างเนาะจึงจะเหมาะสมในการสร้างใบพัดตัวนี้ใบพัดที่เวลาลมมาพัดแล้วมันจะหมุนมันบ่หมุนแล้วส่วนที่หมุนมันก็ไปต่อใช่ครับโรเตอร์ของดินาโมแล้วสร้างเป็นกระแสฟ้าเด็กเขาจะสังเกตถึงว่าทั้ง3อย่างนี้ส่วนหลายจะอิงอาศัยโรเตอร์ของดินาโมฮะในการหมุนหรือว่าการปิ้นให้เป็นกระแสไฟฟ้าเนาะไปสู่ข้ององัวหรือว่าตัวข้อที่4เนาะพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงตะเวนหรือก็คือจากแสงอาทิตย์ของเฮาฮั่นอันนี้มีการนำใช้ของมันก็คือจะเป็นแทนโซลาร์เซลล์เนาะแทนโซลาร์เซลล์นี่อาจารย์เราก็เข้าเนาะว่าจะเป็นแทนที่ฮับแสงแดดแล้วนั้นแสงแดดจะมีรังสีอันนึงเนาะมันจะฮับรังสีตัวนี้แปลงเป็นขบวนการต่างๆหันให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ามันจะฮับขึ้นความร้อนจังซั่นเนาะซึ่งว่าถ้าจะหาอธิบายคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปแต่อาจารย์เล่าสรุปโดยรวมมาอย่างนั้นว่าการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนก็คือเป็นอย่างนั้นเนาะต่อไปด้วยหลานเด้อแม่นว่าเกี่ยวกับข้อจอเนาะพลังงานตัวที่5นี่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ตัวนี้ข้อนี้เด้อถ้าผู้ใดยังซื้อได้เรียนไปแล้วในบทที่49เนาะข้อสุดท้ายเลยพลังงานนิวเคลียร์ก็คือเป็นพลังงานที่คนน่ะสร้างขึ้นสร้างจากอื่นได้อันอื่นก็เป็นคนสร้างบ่กะแม่นแต่ว่ามันมีในธรรมชาติแต่ว่านิวเคลียร์ตัวนี้น่ะเป็นคนต้องได้สร้างมันมาปฏิกิริยามันขึ้นมาแน่นอนว่าข้อตัวนี้เด้อการสร้างไฟฟ้าจากพลังงานจากพลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้จะได้พลังงานที่มหาศาลหลายเนาะถ้าผู้ใดบ่ซื้อเด้อเอากลับไปเบิ่งคืนน้อยนึงเนาะในบทที่49 1กรัมเด้อหลาน1กรัมของปฏิกิริยานิวเคลียร์จะได้พลังงานถึงเท่าไหร่จังซี่บ่25ล้านกิโลวัตต์ล่ะอีกตัวนึง1กรัมของปฏิกิริยานิวเคลียร์นะขอเนาะจะได้พลังงานถึง25ล้านกิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับต้มน้ำที่นี้ม้วนสาร 2,000 เม็ดก้อนให้ฝดได้ 2,000 เม็ดก้อนเป็นเท่าไหร่ลิตรไปคิดเอาเองเด้ออาจจะประมาณ 200,000 หรือ2ล้านเนาะพวกหลานไปลองเปลี่ยนเด้อ2ล้านผมได้บน 200,000 เด้อหลานอ้าวท่านในบทเรียนตัวนี้มดจำนี่ได้หลานเด้ออาจารย์อยากจะสรุปคืนเท่านี้หลานไฟฟ้าน่ะมีบทสำคัญเท่าใดในที่ประจำวันเฮาพวกหลานเองก็คือสิฮู้เนาะฉะนั้นไฟฟ้านี่มีความสำคัญแนวนั้นแล้วเฮาจะเฮ็ดจังได๋บัดนี้การสร้างมัคคุมานี่หลายขั้นตอนเหลือเกินแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพยากรสิ้นเปลืองทรัพยากรแต่นี่อาจารย์บ่ได้บอกว่าบ่ให้ได้หรือเฮาจำใต้ไฟฟ้าบ่แม่นได้อาจารย์เขาจะบอกว่าให้ฮู้จักนำไส้อย่างประหยัดและฮู้คุณค่าที่สุดเนาะเฮ็ดได้ง่ายๆก็คือจากบ้านของเฮาดอกไฟตัวใดอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดที่บ่ได้ใช้เฮาก็แค่กดเอาไว้